ดีครับเคล็ดลับสุดเด็ดวันนี้มานำเสนอเมนูหม่อหม้อหุ้งแตกแตกเหาะๆลองดูครับเป็นยังไงกันเริ่มจากวัตถุดิบก่อนนะครับอันดับแรกก็ต้องมีเส้นหม่อหม้อนะครับที่ห่อไหนก็ได้นะครับพวกกุ้งลูกชิ้นหมูปูอัดลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นอะไรก็ได้ครับแล้วก็ผักโขมเคล็ดลับที่หนึ่งนะครับผมการลวกเส้นนะครับลวกเส้นให้พอแตกก็พอนะครับไม่ต้องนานนะครับเพราะว่ามันจะเละครับผมจากนั้นก็ลวกผักกุ้งลูกชิ้นหมูใส่เข้าไปให้หมดครับนี่ลวกพอประมาณนะครับผมเคล็ดลับที่สองก็ใส่ซุปไปเข้าไปนี่เสร็จแล้วนำมารวมกันเลยครับผมแหวกนี่โชว์ผักขมซะหน่อยนี่เคล็ดลับสุดท้ายครับนำน้ำซุปมาเติมนะครับแค่ท่วมก็พอนะครับผมอย่าใส่มากเสร็จแล้ว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 น่ากินไหมครับผมง่ายๆครับผมมาหม้อหุ้งแต่ไอ้ลูกชิ้นอยู่ไหนเนาะโอ้นี่เรามีไข่ทานเยอะแยะครับมีไข่ด้วยอ๋อเมื่อกี้ลืมไปนะครับไข่ก็ลวกด้วยนะครับผมอร่อยจังเลยฮะอย่าเพิ่งกดติดตามนะครับถ้ายังไม่ได้ลองทำขอบคุณครับ